ผมจะมาทำงานต่อนะครับมีให้ดูบรรยากาศนะซ้ายมือตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลกับสนามว่าน่าจะเป็นรักบี้นะเนี่ยเห็นสนามรักบี้กว้างมากเลยนะเพื่อนสีเขียวสวยอ่ะคือผมเคยเดินทางด้านอ่างแก้วด้านนู้นมาแล้วนะอ่างแก้วอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะขวามือทางด้านนู้นนะจะเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับส่วนใหญ่จะมีชาวจีนนะที่ชอบที่จะมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเดินไปนี่ดูดิเพื่อนแบบมันสวยนะผมรู้สึกว่ามันให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะแล้วก็มีความสุขอ่ะตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณ5 โมงนะ5 โมงกว่านะนี่นะเราเดินไปตั้งแต่มานี่ผมยังไม่เคยมาลงมาเดินตรงนี้เลยนะวันนี้รู้สึกว่าดีใจนะได้มาเดินตรงนี้นะเพื่อนนะดูบรรยากาศนะรถแดงก็มีนะมีคนออกกำลังกายกันเห็นปะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะต้นไม้อะไรอย่างนี้แบบโอ้โหแบบมันทำให้เราร่มรื่นนะเดินมาก็มีการสันทนาการหลายแบบนะบางคนก็มาวิ่งก็วิ่งบางคนก็มาเล่นออกกำลังกายหรือว่ามีสถานการณ์เกิดหลายแบบเพื่อนไม่ดีนี่นะดูมุมนี้แสงสวยเลยนะดูแดดมาแล้วเห็นปะแดดไหมโอ้โหสวยมากเลยนะทางขวามือนี่คืออ่างแก้วนะครับเนี่ยก็มีคนออกกำลังกายกันจะวิ่งกันไปนู้นนะเป็นเนินเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าอ่างแก้วแต่ผมไม่ไปนะเพราะเคยไปมาแล้วนะก็เนี่ยจะมีป้ายเขียนไว้อย่างเงี้ยให้ดูนะไปเนี่ยสำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักหอสมุดใช่ป่ะสนามกีฬากลางแล้วก็อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วป่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคนเริ่มสัญจรไปมาเยอะแยะหมดเลยนี่ดูนี่ด้วยมีป้ายติดไว้นะว่าเขาไม่ให้หมามาอึอะไรบริเวณแถวนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมีช้างต้นโพนะเพื่อนโอ้โหต้นโพต้นใหญ่มากเลย
ตรงนู้นเมื่อกี้ที่ผ่านการเป็นต้นไทรนะครับแต่นี่เป็นต้นโพนะใบโพเห็นปะไม่เห็นป้ายว่าต้นโพนะคือต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยทุกๆต้นเนี่ยจะถูกอนุรักษ์ไว้นะครับเนี่ยต้นโพเห็นปะไม่รู้ว่ากี่ปีนะแต่ดูจากลักษณะของใบของเราเห็นล้มต้นใหญ่เห็นปะน่าจะเป็นร่วมร้อยปีแหละผมว่านะแม้ก็หลายสิบปีแล้วนะต่อไปนานๆจะมีคลิปแบบอย่างนี้นะคือเราไม่รู้เราจะไปไหนตรงนี้เพราะมันเย็นแล้วไงก็เลยคิดว่าเอาที่มันใกล้ตัวเราแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์สำหรับผู้ชมด้วยนะคือบางครั้งเนี่ยนะเชียงใหม่ไปเที่ยวเยอะแต่บางครั้งถ้าหากว่าเราต้องการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเยียวยารักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงนะเนี่ยมีเอื้อมเลยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเอ้ยขอโทษนะในเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่ที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยผมบอกให้เลยในการมาเดินออกกำลังกายอย่างนี้นะสุดยอดบอกให้แล้วก็มีคนให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้เยอะมากเนี่ยโอเคผมเดินมานี่เกือบครบรอบเลยนะเพราะผมจอดรถตรงนู้นนะเนี่ยแต่ว่าโอเคเดินไปก่อนให้ดูนะตรงนี้เป็นไงเป็นภูเขาเห็นไหมเนี่ยเราเห็นยอดสุเทพเลยแต่ว่าข้างบนมันมีฝนนะเพื่อนข้างบนแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นสนามบินนะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องบินตลอดคือคักนะเชียงใหม่เป็นที่คือคักมากเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ไม่มีแล้วดูดิเพื่อนอ่ะให้ดูดิเป็นไงสวยปะดูท้องฟ้าดิขอมาอันนี้บันทึกภาพก่อนนะสวยอ่ะไม่ถ่ายก็ไม่ได้เห็นปะมาดูดิแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลานะถ้ามาเชียงใหม่ก็ช่วงเย็นๆแวะมาที่มอชอนะของกินก็เยอะนะครับมีตลาดหน้ามอก็มีของกินด้านหลังก็มีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็หาที่จอดรถในเนี้ยในมหาวิทยาลัยก็มีที่จอดรถเยอะแยะแล้วก็อดทนเดินหน่อยนึงนะเดินก็แล้วออกกำลังกายนะครับแล้วก็ของกินอร่อยๆรอเพื่อนๆอยู่เยอะไปหมดวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาออกกำลังเลยแต่ว่าเผอิญว่าเหตุการณ์มันอำนวยนะมันรู้สึกว่าเรามันทำให้เรารู้สึกเราอยากจะใช้เวลาให้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพิ่นดูให้ดูนะเดี๋ยวสเตทอยู่ตรงนี้เห็นป่ะผมจะซูมให้ดูนะเห็นป่ะนั่นแหละข้างบนนั่นแหละดอยสุเทพนะครับเห็นอย่างเงี้ยขึ้นไปก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะจากพื้นราบนะครับหน้ามอเนี่ยจะเป็นทางขึ้นดอยสุเทพไปนะครับเห็นไหมข้างบนนี้น่าจะคลึ้มรู้สึกนะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปผมจะครบรอบแล้วรอบเนี่ยที่จอดรถเห็นไหมจอดกันเต็มไปหมดเลยตรงนี้เห็นปะสามารถสะดวกไหมสะดวกนะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับให้ดูเนาะเนี่ยบรรยากาศของสนามฟุตบอลสนามรักบี้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแบบนี้นะครับมีโอกาสก็รอมาหาเวลานะครับออกกำลังกายดูอากาศดีมากนะครับบอกให้รู้ว่าสดชื่นโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะวันนี้พามาเที่ยวที่มอชอนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อ่างแก้วอยู่ไม่ไกลนี่แหละนะก็สามารถใช้บริการของผมได้นะครับติดต่อสอบถามคอมเมนต์ได้เลย
อยากไปไหนมาไหนในเชียงใหม่ติดต่อผมมานะในช่องวอลจูเนลและผมจะพาไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวอลจูเนลของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ